การแข่งขันนะคะสำหรับคู่ที่13นะคะเป็นการพบกันระหว่างมุมแดงจากอุซเบกิสถานค่ะและนักมวยมุมน้ำเงินนะคะจากประเทศอิสราเอลนะคะในพิกัด60กิโลกรัมค่ะวันนี้นี่อุซเบกิสถานก็ขนกันมาเยอะนะคะพี่มะกอกคะชนะบ้างแพ้บ้างนะคะเกมกีฬาสลับกันไปนะคะแต่ทำมูลมาดีนะคะอุซเบกิสถานในเมื่อปีที่แล้วอุซเบกก็ส่งมาเยอะนะครับก็ได้กลับไปชนะไปเยอะเลยทีเดียวนะครับก็คงจะนำไปเผยแพร่นะคะนำไปแบบสอนต่อกันนะคะปีนี้ก็เลยมีดาวรุ่งนะคะเข้ามาแข่งขันในมวยไทยของเรานะคะเวิร์ลมวยไทยนะคะของเราที่เป็นงานที่จัดขึ้นนะคะสำหรับชาวต่างชาติในการเริ่มต้นนะคะของทางสภามวยไทยโลกนะคะหรือว่าเวิร์ลมวยไทยแข่งขันนะคะชิงแชมป์ปีละ1ครั้งติดต่อเนื่องมาเป็นปีที่13แล้วนะคะปีนี้14แล้วปีที่14เท่าอายุคุณแฟนคุณประกอบค่ะและในวันที่17มีนาคมนะคะเป็นวันนายขนมต้มนะคะก็จะมีการจัดงานที่ขึ้นที่จังหวัดอยุธยาด้วยนะคะครับยังไงก็ขอเชิญแฟนรายการนะครับไปร่วมงานนี้เยอะๆถูกต้องนะคะแล้วก็แฟนมวยหลายประเทศทั่วโลกนะครับก็เดินทางไปที่นั่นนะครับค่ะได้รับการสนับสนุนนะคะจาก NDTV นะคะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถรับชมหรือว่าแชร์นะคะครับผ่านทาง Facebook NDTV NB N นะคะN Nancy นะคะ B Boy นะคะแล้วก็ TV นะคะ Television นี่แหละค่ะ .B นะคะแล้วก็ I นะคะแล้วก็ Zebra นะคะครับผมนะคะ You can share to watch in live show right now by Facebook nbtv.biccก็ดูการเตรียมตัวนะคะของนักมวยทั้ง2มุมนะคะที่กำลังจะเริ่มแข่งขันในยกที่1ค่ะยกแรกนะคะอุซเบกิสถานนะคะเป็นฝ่ายแดงน้ำเงินเป็นอิสราเอลนะคะอุซเบกก็ใช้หมัดนะคะในการเริ่มที่จะฟาดเข้าไปแต่ก็มีสวนมีแข้งสวนด้วยนะคะครับเขาก็มาค่ะและไปจับขาเตะโอ้โหแดงบอกว่าอย่าเตะเข้ามาเตะเมื่อไรจับขาทันทีเบกี้เข้าหาเลยนะครับแล้วก็ทีบขาไปแต่ก็โดนหมัดสวนเข้าใส่ค่ะแลกหมัดและแลกเข่าสระเอลปีเข้าหาเลยนะครับกันต่อยซ้ายต่อยขวานะครับตอนนี้ก็ปอดรับฟักเบียดกันอยู่กลางเวทีครับเตะเข้าไปเตะซ้ายอีกทีหนึ่งย้ำด้านนี้มีหมัดเข้าไปโอ้โหอิสระเอลเตะขวานะครับมันกันเลยทีเดียวนะฮะมันกันเลยทีเดียวค่ะไปมาขวาเตะซ้ายอีกลำตัวดูโดนกระจับนะครับประการก็ให้ต่อยกันต่อเช็คดูแล้วไม่โดนนะคะยังอยู่ครบเอามาปุ๊บก็เจอแล้วค่ะโอ้โหทั้งเตะทั้งจ้วงโหลงไปนั่งกับพื้นไปเบนะครับมาเตะนะครับอิสราเอลล้มลงไปเจเนลลุกขึ้นมาใหม่นะครับเอาเข่าเข้าสู้ค่ะแทงเข่าขวาครับอิสราเอลหมดยกที่1ค่ะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะมุมแดงเป็นสเปนนะคะส่วนมุมน้ำเงินเป็นยูเครนค่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรนะคะวันนี้ก็ใส่อาวุธกันเขาอย่างเมามันเลยทีเดียวครับมาดูนะครับเห็นกระจับหรือว่ากระจับครับเดี๋ยวจะให้พี่ประกอบกันไปช่วยเช็คนะคะ
ไม่ต้องเช็คแล้วล่ะค่ะไม่ต้องรีรออาวุธเข้าใส่ขวาเข้าไปนี่ตอนนี้ก็ใช้เข่าคู่กันอยู่นะฮะครับโอ้มีศอกกลับด้วยฝั่งฝั่งของยูเครนคู่นี้นะคะก็เป็นคู่ที่13แล้วนะคะกับการแข่งขันของเราเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วง5โมงเย็นโดยประมาณนะคะยังเก๊กกังกันอยู่นะแต่มันยังไม่หยุดค่ะที่2นะครับขอพักเบรกสักครู่ครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้นะคะก็เพิ่งผ่านไป13คู่เท่านั้นนะคะยังมีมวยให้ผู้ชมนะคะได้รับชมจนถึงช่วงเวลา5ทุ่มนะคะครับโอ้โหยกนี้แต่ละคนใส่อาวุธกันทุกดอกครบทุกอย่างค่ะเป็นยกที่3ยกสุดท้ายครับคุณเอมาโอ้โหแดงก็ตีเข่าเข้าไปน้ำเงินก็เหมือนจะหมดแต่ก็ไม่หมดนะคะยืนยันว่าฝ่ายแดงเป็นสเปนนะครับฝ่ายน้ำเงินเป็นยูเครนครับผิดค่ะฝ่ายแดงเป็นยูเครนนะคะน้ำเงินเป็นสเปนครับอีกแล้วนะครับต้องขออภัยนะครับนะเพราะดูกองเชียร์ครับดูกองเชียร์นะประกอบนี่ก็ชอบเชียร์สลับผิดคนนะคะมองแล้วนะคะโอ้เตะเจาะยางเมื่อสักครู่นี้จะแจ้งค่ะเข้าไปและมีการจับขาปัดก็ยังไม่ปล่อยโอ้โหน้ำเงินจะล้มหรือไม่ใกล้เข้าสู่ช่วงหมดเวลาในยกสุดท้ายแล้วแดงก็ยังพยายามออกอาวุธนะคะน้ำเงินก็ขยันเข้าไปตีเข่าเขานะคะมายังมีเวลายังเตะได้ต่อนะครับมีอะไรก็ต้องรีบทำนะครับยกสุดท้ายครับเตะเข้าไปนี่ฝ่ายยูเครนนะครับฝ่ายแดงนะครับฝ่ายสเปนฝ่ายน้ำเงินนะครับทีประกอบเขาเพิ่งจะมาถูกต้องตอนนี้นาทีสุดท้ายหมดยกที่3ครับเราจะมาดูนะครับว่าฝ่ายยูเครนฝ่ายแดงหรือว่าฝ่ายสเปนฝ่ายน้ำเงินใครจะได้รับชัยชนะนะครับก็ต้องรอสักครู่หนึ่งครับกองเชียร์เขาบอกรอไม่ไหวแล้วนะคะยืนตรบมือกันอยู่ข้างเวทีเลยครับคือฝ่ายแดงนะครับจากประเทศยูเครนนะฝ่ายน้ำเงินคือสเปนนะครับว่าฝ่ายไหนจะได้รับชัยชนะรอกรรมการชูมือครับเป็นนักมวยจากคอร์เนอร์ครับ The winner is Red Cornerจากยูเครนครับเป็นฝ่ายกำชัยชนะที่วินบายพอยต์ออน